เจนาฬิกา22นาทีกลับมาติดตามข่าวเย็นกับเรา2คนกันต่อนะครับก่อนจะไปอัปเดตอาการของน้องวัย10ปีที่ถูกทุตะไลเนี่ยร่วงใส่หัวเนี่ยนะครับมาดูเรื่องของ การประชุมครมที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้กันก่อนนะครับหลังการประชุมครมเนี่ยอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกฝ่ายกฎหมายก็พูดหลายเรื่องอัปเดตหลายเรื่องนะครับทั้งเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งเรื่องของพรบประชามตินะครับว่าจะเดินหน้ากันยังไงส่วนอีกหนึ่งเรื่องท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องที่หลายคนเนี่ยให้ความสนใจก็คือเรื่องของแวดท,ที่จะมีการขยับเพิ่ม10%ตอนแรกคือเก็บ7อยู่คราวนี้ออก็มีกระแสะข่าวว่าเออรัฐบาลถังแตกห,<ม>หรือเปล่าเดี๋ยวจะเก็บเพิ่มเป็น10%คนนตตกกกอใจัเียบเลยเพราเฉะน ฟังคําตอบจากอาจารย์วิษนุว่าสรุปแล้วเนี่ยมีการเพิ่มแหวกสนหรือไม่ไปฟังคําตอบจากอาจารย์วิษณุกันหน่อยนะครับต้องดูจังหวะเวลาเพราะว่าเดิมมันสิแล้วตอนหลังก็ลดลงมาเป็น7นานแล้วทีนี้พอจะคิดขึ้นขึ้นมาทีไรก็เนี่ยเจอโควิดบ้างเจอสภาพเศรษฐกิจบ้างเจอฟองสบู่แตกบ้างอะไรบ้างก็เลยต้องรอ อาจารย์วิษณุเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าในที่ประชุมคอรมอลเมื่อวานนี้ไม่มีการพิจารณาเรื่องนี้และไม่ได้หยิบยกขึ้นมาพูดคุยเลยนะครับซึ่งหากจะมีการจัดเก็บภาษีเนี่ยต้องให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาและชี้แจงโดยการจะปรับขึ้นภาษีต้องดูจังหวะเวลาเพราะจากเดิมเนี่ยเคยจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละสิแล้วก็ปรับลดลงมาเหลือร้อยละเจ็ดเนี่ยนานแล้วนะครับ แต่พอมีแนวโน้มว่าจะปรับขึ้นก็เกิดสถานการณ์โควิดขึ้นมาและสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นก็ต้องชะลอเรื่องนี้กันไปก่อนนะครับส่วนอีก2เรื่องหลักๆที่อาจารย์วิษณุคุยกับนักข่าวเนี่ยนะฮะก็คือเรื่องของการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับอาจารย์วิษณุเปิดเผยถึงกรณีที่ท่านนายกกำชับสสพักร่วมรัฐบาลบอกว่าให้ความสําคัญในการพิจารณากฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายสําคัญอย่าให้พลาดอีก อาจารย์วิษณุบอกว่าอันนี้ท่านนายกน่าจะหมายถึงการพิจารณาร่างพรบรว่าด้วยการออกเสียงประชามตินะครับซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่ห่วงว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านเพราะถึงยังไงเนี่ยอาจารย์วิษณุมั่นใจว่าผ่านแน่นอนอยู่แล้วแต่พอผ่านไปเนี่ยปัญหามันคือว่าถ้าผ่านไปแล้วไม่ได้เป็นไปตามร่างที่รัฐบาลเสนอไว้และถ้ามีการโหวตแพ้เพียงแค่4ี่หคะแนนแบบฉิวเฉียดเนี่ยก็เท่ากับว่าสภานเนี่ยไม่พร้อมเทียงกันครับ ไม่ผ่านไอ้ไม่ผ่านมันคงผ่านอยู่แล้วแหะแต่ว่าปัญหาก็คือว่าผ่านแต่ไม่ได้ไม่ได้เป็นไปตามร่างที่รัฐบาลได้เสนอไว้ซึ่งได้พิจารณาโดยรอบครอบแล้วก็เกิดไปแพ้เข้าแต่แพ้มากๆก็ยังไม่เป็นไรแต่แพ้สี่ซ้าห้าหกคะแนนเนี่ยมันก็เท่ากับแสดงให้เห็นว่าสภาไม่พร้อมกัน ซึ่งวันที่1นถึงสงเมษายนนี้ท่านผู้ชมครับทางกมทรประชามติเนี่ยเขาจะมีการประชุมหารือกันนะครับโดยเฉพาะรายละเอียดที่ทางกิจสิการเสนอ หาหรือให้มีการแก้ไขมาตราต่างๆเนี่ยนะครับก็คิดว่าคงจะใช้เวลาไม่นานในการพูดคุยถึงเรื่องนี้เพราะว่ามีแค่ไม่กี่มาตราเท่านั้นเองนะครับซึ่งหลังจากนี้ไปก็ต้องให้สิทธิทางกมททั้ง49คนอภิปรายแล้วก็แสดงความเห็นในการประชุมกัน1-2เมษายนนี้เนี่ยก็จะเป็นการหารือปรับปรุงเพื่อให้เนื้อหาสอดคล้องกับที่รัฐสภาเนี่ยลงมติให้สิทธิประชาชนและรัฐสภามีสิทธิ์เสนอเรื่อง ทำประชามติต่อคอรมอได้นะครับรวมถึงมันต้องไม่ขัดกับหลักของรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ในมาตรา166มาตรา166เนี่ยระบุไว้ว่าให้อำนาจคอรมอก็คือฝ่ายบริหารทำประชามติเท่านั้นนะครับส่วนมาตรา256ว่าด้วยการทำประชามติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะฮะอันนี้ก็ต้องไปว่ากันต่อโดยการหารือเรื่องนี้เนี่ยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างต้องได้ข้อกำหนด ะะต้องได้ข้อสรุปมาโดยไม่เป็นการจํากัดสิทธิของประชาชนนะครับส่วนเรื่องที่มีความเห็นว่ามีความกังวลว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้เนี่ยพอผ่านวาระสามแล้วต้องส่งสารรัฐธรรมนูญตีความไหมอันนี้เนี่ยนะฮะก็มีความเห็นจากทางฝั่งของสอวอบอกว่าถ้าในชั้นกมทตกลงกันได้รัฐสภาเห็นพ้องต้องกันว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญก็ไม่น่าจะต้องส่งสารตีความแต่อย่างใดนะครับ ส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะก็คือเรื่องของการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญอาจารย์วิษณุก็บอกว่าท่านนายกพูดในที่ประชุมครมเมื่อวานนี้นะครับว่าขอให้ไปคิดแนวทางกันให้ตกผลึกแล้วก็นํากลับมาแจ้งให้ทราบ แต่อาจารย์วิศนุก็บอกว่าก็ไม่กล้าแปลกความเป็นอย่างอื่นว่าถ้าหากตกผลึกแล้วรัฐบาลพร้อมเป็นเจ้าภาพในการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่เพราะนายกพูดเพียงเท่านี้อาจารย์วิษนุช่วงนี้ก็ค่อนข้างสงวนท่าทีแต่ว่ามาตราที่คาดว่าน่าจะมีการยื่นให้แก้ไขเนี่ยนะฮะอาจจะเป็นมาตรา256แล้วก็272โดยเฉพาะ มาตรา272เนี่ยที่มีบทเฉพาะการอยู่บอกว่าให้สวมีสิทธิ์เลือกนายกได้ใช่ไหมฮะอันนี้อาจจะต้องไปปรับแก้แต่อาจจะไม่ง่ายนักะนะครับต้องรอติดตามกันนะคะ